ออกจากนอกสังไปออกจากนอกสังครับที่ขายได้ตามพี่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ที่กำลังมาคุณชนครับสวัสดีครับครับครับครูครับครูครับครับครูครับเดี๋ยวจะพูดอะไรหน่อยไหมครับครูครับครูครับเดี๋ยวอะไรฮะเดี๋ยวอะไรขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนเยอะครูครับลงเอยด้วยดีนะครับครับครับขอบคุณครับตอนนี้สังคมเขารอว่ารอฟังข่าวดีอยู่ครับเอาสักหน่อยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเราจบแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณสรุปกันยังไงบ้างครับครูการไกลเกลี่ยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับก็คือไม่ติดใจกันแล้วครับไม่อะไรไม่คิดจะฟ้องหย่าแล้วตอนนี้ก็เข้าใจกันดีครับก็จะกันดีแล้วทั้งลูกทั้งภรรยาตอนนี้แฮปปี้ดีครับแต่ว่าถอนฟ้องไปแล้วถอนฟ้องเรียบร้อยครับมันเรียบร้อยทุกอย่างก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับขอบคุณคุณชลธีแล้วก็ขอบคุณลูกสาวนะคะที่อยู่กันมาวันนี้นะคะเราจะดูแลกันและกันคุณบุ้มเองจะดูแลคุณชลธีตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรวมทั้งลูกทั้งสองคนจะเป็นแม่ที่ดีต่อไปก็ขอบคุณแฟนคลับที่ตรงมาตลอดขอบคุณทนายทั้งสองนะคะขอบคุณพี่สาวทั้งสองที่มาดูแลขอบคุณสื่อมวลชนนะคะค่ะก็จบได้ดีค่ะกรณีที่แฟนสาวเขานี่คือยังไงต่อฮะว่าไงคะกรณีของน้องเกศเนี่ยยังไงต่อฮะขอประเด็นนี้ขอไม่พูดได้ไหมคะขอคือทุกอย่างถอนฟ้องกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วอันนี้มันขอไม่ตอบเนาะยังขอให้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่คือเป็นความสัมพันธ์ดีกว่าตอนนี้เนาะคุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าจะมีการติดต่อกันต่อไหมฮะอะไรคะจะมีการประสานติดต่อไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมไหมค่ะค่ะก็โดยมีลูกสาวคอยดูแลธุรกิจน้องแนนถึงตรงนี้แล้วพ่อทั้งคู่กลับมาคืนดีแล้วถือว่าเป็นคืนดีกันได้ไหมครับเรื่องนี้ก็เข้าใจกันค่ะเข้าใจกันทุกอย่างก็เคลียร์แล้วค่ะใช่ไหมกลัวกลัว